ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าในเส้นทางต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันบ้างที่ล่าสุดนะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ในปีงบประมาณ2562ซึ่งมีจำนวน11โครงการโดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน5โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคาจำนวน1โครงการและโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์จำนวน5โครงการเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่12พฤษภาคม2563คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอรายงานผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ในปีงบประมาณ2562นโยบายของคณะกรรมการและโครงการและแผนงานของรฟม.ในอนาคตตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2543ที่บัญญัติให้รฟม.ทำรายงานปีละครั้งเสนอคณะรัฐมนตรีรายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานในปีที่ล่วงมาแล้วและคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการโครงการและแผนงานที่จะทำในภายหน้าซึ่งคณะกรรมการรฟม.ได้เห็นชอบเมื่อวันที่11มีนาคม2563สรุปสาระสำคัญดังนี้ผลการดำเนินงานของรฟม.ในปีงบประมาณ2562ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน5โครงการคือ 1. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางแคในช่วงบางซื่อท่าพระผลการดำเนินงานความก้าวหน้าได้เปิดให้บริการตลอดเส้นทางอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30มีนาคม2563 2. รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตผลการดำเนินงานความก้าวหน้าได้เปิดให้บริการแล้วจำนวน5สถานีช่วงสถานีหมอชิดถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่5ธันวาคม2562คาดว่าจะเปิดให้บริการตลอดเส้นทางภายในปีงบประมาณ2564 3. รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีสุวินทวงศ์ผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จร้อยละ 46.88 ซึ่งเร็วกว่าแผนคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนมีนาคม2567 4. รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธาผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถแล้วเสร็จร้อยละ 40.72 เร็วกว่าแผนคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคม2564และ5รถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธาผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถแล้วเสร็จร้อยละ 40.34 เร็วกว่าแผนคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคม2564นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคาจำนวน1โครงการคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะหรือวงแหวนกาญจนาภิเษกผลการดำเนินงานความก้าวหน้าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จร้อยละ 15.35 ซึ่งเป็นไปตามแผนศึกษาและวิเคราะห์โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 57.50 เป็นไปตามแผนสถานะล่าสุดอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงตลอดสายทางในรูปแบบ PPP Next Cross และศึกษาแนวทางการปรับเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน2569และสุดท้ายโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการจำนวน5โครงการคือ 1. รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐพ.ศ. 2556แล้วเสร็จร้อยละ 57.50 ซึ่งล่าช้ากว่าแผนคาดว่าจะลงนามสัญญากับเอกชนผู้ร่วมลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2563 2. รถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตผลการดำเนินงานความก้าวหน้าศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพ.ศ. 2562แล้วเสร็จคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนมีนาคม 2568 3. รถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ผลการดำเนินงานความก้าวหน้าศึกษารายละเอียดความเหมาะสมออกแบบและจะเตรียมเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จร้อยละ 40ซึ่งเป็นไปตามแผนคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคม 2570 4. รถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมาผลการดำเนินงานความก้าวหน้าศึกษารายละเอียดความเหมาะสมออกแบบและจะเตรียมเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จร้อยละ 32เป็นไปตามแผนคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนกรกฎาคม 2568 และ 5. รถไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลกการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าแล้วเสร็จร้อยละ50ตามแผนคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2569 จากสถานการณ์ของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากโดยเฉพาะการส่งออกทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบต่อโครงการระบบรางเหล่านี้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้มีแนวทางที่จะหันมาพึ่งพาเศรษฐกิจภายในมากขึ้นทั้งเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นแล้วจึงมีความเป็นไปได้ที่โครงการหลายๆโครงการจะดำเนินการได้เร็วขึ้นหรือโครงการที่เป็นแค่แผนก็อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาดำเนินการเร็วขึ้นโดยเฉพาะโครงการในกรุงเทพมหานครครับ